อิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติ และถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลย อิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติ และถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อท er ี่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย อิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลยอิสยาบทที่8ข้อที่ย0สไปค้นพระราชบัญญัติ และถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลย อิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20สิไปค้นพระราชบัญญัติ และถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่20่ไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลยอิสยาบทที่8ข้อที่2ี่สไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยานถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างสีเลย